จริงค่ะกลับมากับจินนี่ฟิล์มอีกครั้งนะจ๊ะในวันนี้เราจะมาอันบ็อกซ์สิ่งหนึ่งที่เราเพิ่งได้มาในวันนี้ซึ่งเราสั่งไว้เดือนกว่าแล้วซึ่งสิ่งนั้นก็คืออัลบั้มแบ็คพิงค์อีอยู่เอเรียแล้วก็เป็นโฟโต้บุ๊กด้วยเป็นอัลบั้ม How You Like That ซึ่งอีก2วันเพลงไอศกรีมก็จะออกแล้วแต่เราก็จะมาอันบ็อกซ์กันให้ดูว่าเราได้อะไรบ้างเราสั่งแบบสุ่มเอาก็ไม่รู้ว่าเราจะได้ใครในนี้นะจ๊ะก็มาดูเราจะเป็นยังไงอะไรไงจ๊ะแกะเลยแล้วกันเนาะเราจะต้องระมัดระวังก็ต้องเป็นคนแกะเองนะเพราะอยู่ในกองรักเลยมากตาแกไม่โผล่กองไม่ใช่ไม่ใช่กองเดี๋ยวดูก่อนโอ้โหว้าว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 ฮาเลนสวยมากค่ะอายังยังเฮ้เฮ้ขอปะโป้งไว้แน่หนามากเออติดแน่หนาติดแน่หนาจริงอะไรนะพี่ยังมีคนโปสเตอร์จะส่งตามไปภายหลังนะคะโอเคซึ่งโปสเตอร์เรายังไม่ได้นี่จ้ะต้องขัดซ้ำเดี๋ยวมันจะเวลานานไปกว่านี้เราจะให้ทีมงานแกะให้เราเลยจ้ะอัลบั้มนี้เราซื้อมาจากโอเคช็อปนะจ๊ะซึ่งเราเสียตังค์นะจ๊ะไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับร้านนี้แล้วก็เสียตังค์เหมือนทุกคนจ้ะก็โปรโมทให้รู้ว่าเขาแพ็คดีมากแพ็คดีมากจริงๆโอเคค่ะเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าในอัลบั้มเราจะได้ใครเราจะมีมันจะมีอะไรบ้างในนี้เล่นใหญ่มากอันนะคะรับมอบค่ะตอนนี้หุยสวยสวยนี่จ๊ะเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าคือมันแอบเป็นโฮโลแกรมนะอ่าฮะนี่นะคะอ๋อนี่อันนี้เป็นของแถม YG ใช่ไหมที่เป็นแบบเหมือนตั๋วใช่ไหมนี่ดูกันได้อะไรนะจ๊ะเดี๋ยวดูอันนี้ก่อนเลยแล้วกันจะได้3 2 1ปุ๊บอุ๊ยอุ๊ยอันนี้ลายที่อยากได้สวยเว้ยนี้มีกี่ลายนะ3 4ลายป่ะประมาณนั้นใช่มั้ยสวยสวยเว้ยดีเก็บไว้ทุกคนโอเคจะเก็บไว้วางไว้ข้างนี้วางไว้ข้างหลังไว้ก็แบ็คพิงค์กูไม่อยากไว้เดี๋ยวค่อยมาคุยกันเรื่องนี้ต่อเปิดนี้ก่อนใจเย็นทุกคนใจเย็นตัวชั้นนี้อ่ะใจเย็นมาดูข้างในกันว่าจะเป็นเช่นไรจะได้พ่อมันจะสวยจริงอ่ะโฮโลแกรมแบบไม่รู้ว่าในกล้องเห็นแบบเทียนเห็นหรือเปล่าแต่มันดีมากคือเขาใส่ปกให้ด้วยค่ะให้ใส่ปกใช่มีปกให้จะเป็นพลาสติกปกให้ในนี้มีการ์ดอะไรไหมอ่ะน่าจะมี What เห็นแล้วเหรอเห็นแล้วดูสิเราได้ใครเห็นแล้วเหรอเห็นแล้วทอมเราได้เจนี่ใบใหญ่นะจ๊ะกับพี่ซูเฮ้ยแต่พี่ซูรูปนี้สวยใช่รูปนี้สวยสวยเฮ้ยรูปนี้สวยใช่ชอบเซตนี้มากของ How You Like That พี่ซูแบบน้ำวิชิบอลวิชิโอนี่ก็คือนี่วิชิบอลตลอดเลยวิชิโอนะจ๊ะนางฟ้านางสวรรค์ของเราสวยอันนี้ก็อีกาจ๊ะ How You Like That จ๊ะนี่ก็เฮ้ยอันนี้ใบโพสครับอ๋อนี่เป็นรูปนี้ปามปารามนะจ๊ะเห็นจีนี่ภาพนั้นเรานึกถึงเขาใส่ฟันไม่ได้บูลลี่น้องอย่าแกล้งอย่าแกล้งน้องเนี่ยเธอก็สวยทุกคนสวยสุดในใจฉันไปต่อนอกนั้นก็จะเป็นรูปภาพแล้วก็แผ่นเพลงนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะถ่ายอินให้ดูอีกทีนึงแล้วกันว่าอยากคร่าวๆว่าเราได้อะไรมาบ้างจ๊ะโอ้ยพี่สวยอ่ะพี่สวยมากพี่สวยมากแม่ชอบเซตนี้จริงๆนะของพี่ชูแบบเออสวยจริงสวยแบบ untouchable เพ้อเป็นไรอ่ะเพ้อเจนโอ้เจนผมทองเจนผมทองสวยลิซ่าผมแดงลิซ่าผมแดงเราจะเปิดอย่างทะนุถนอมที่สุดเมื่อกี้หน้าไหนเนี่ยลิซ่าผมแดงกรี๊ดเมนชั่นลิซ่าผมแดงอุ้ยแชงแบบเนี่ยจะสวยที่สุดใน3โลกดีโอ
เดมลูกนี้หัวของดอมลูกนี้ไม่ได้จริงว้าวสวยมากอ่ะเท่ไปแล้วคือเท่แกไปแล้วเจนนี่อยากจะเอากล้องมาวางไว้ตรงนี้แล้วเกิดแต่เรามีตัวเดียวดังนั้นเราก็ต้องโชว์เจนนี่สวยเราต้องทะนุถนอมเอาแชงปิดหน้าก็ไม่สามารถปกปิดความสวยของเธอได้ไปสวยจริงสวยจังน้องคันจมูกน้องคันจมูกน้องคัดที่น้องไม่ค่อยสบายฝุ่นเยอะสตูดิโอฝุ่นเยอะ YG ควรแก้ไขด่วนหลายเรื่องแล้วเหรออย่านะอย่านะสุดท้ายฉันก็ซื้อบั้มแบ็คพิงค์อยู่ดิโอ้พีสวยจริงพีสวยหายใจอีกแล้วคุณจะหายใจกี่รอบแล้วเนี่ยสวยจริงสวยจังเลยนะสวยมากเลยใครอยากได้เขาดูตั้งใจเดี๋ยวเราจะไทยอินให้ดูแล้วกันนะปัง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 เขาเรียกว่าโครสอัพโครสอัพอู้พีสวยมากอีกแบบนึงเหมือนแบบเหมือนพูดสวรรค์อะอยู่ดูเยอะคือนางฟ้าเธอไม่ใช่คนอุ้ยลูกสาวสวยมากแม่เต็มแผ่นไปเลยจ้าเท่าที่รู้คือแบบไฮไลท์น้องแบบไฮไลท์น้องคือแบบโอ้แข่งนะอุ้ยอุ้ยแข่งคนมากแข่งกีดร้องเป็นบ้าเป็นบอโอ๊ตอุ้ยพีเซนีพีสวยจริงเฮ้ยแต่ว่าคำในครั้งนี้คือแบบพีสวยจริงจริงใจฉันเจนเอาเมนจ๋าหน่อยดิโชว์ต้องโชว์ค่ะเป็นเมคอัพ3ติเซนนี่ไม่บูลลี่น้องเซนนี่ไม่บูลลี่นะเซนนี่สวยจริงสวยจังโอ๊ยพูดถึงโอเตอร์ไอศกรีมคือแบบเราจะตายกันหมดทุกคนเราจะตายกันหมดนะถ้า MV ออกมาแบบโปสเตอร์คือเราจะตายกันหมดสถิติทั้งหมดก็คือนะจ๊ะโฟโต้บุ๊กแถมเพลง How You Like That นะจ๊ะทั้งหมดก็มีอยู่ประมาณนี้หวังว่าทุกคนจะชอบการอันบล็อกของเราในครั้งนี้อาจจะดูเก๊กๆกลางๆไปบ้างเพราะตัวเองไม่ได้ถ่ายมานานมากก็รู้สึกเขินอายเล็กน้อยในการอันบล็อกของเราอาจจะแบบไม่ได้ละเอียดอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าเราเห็นว่าเออมีคนค่อนข้างอันบล็อกกันเยอะแล้วอันนี้ก็เราก็จะขอมาอันบล็อกแบบในสไตล์ของเราแบบรวบรัดฉับปันป๊อปช็อปช็อปช็อปเอาความเป็นมาเลยนะคะที่ทำไมฉันถึงมาเป็นบลิงได้เข้ามาเป็นบลิงก็น่าจะ2ปีได้แล้วที่โดนดึงเข้ามาก็ได้อิทธิพลมาจากพี่สาวคนหนึ่งซึ่งก็คือพี่จ๋าพาเข้าด้อมเจลิซ่าดิฉันก็เลยได้มาเป็นติ่งเจลิซ่าแล้วก็มาเป็นบลิงค์ในจนถึงทุกวันนี้เป็นวิดีโอหนึ่งที่ดิฉันเห็นแล้วทำให้ฉันโดนดึงเข้ามาในด้อมนี้และเข้ามาเป็นบลิงค์จนถึงทุกวันนี้ก็คือคลิปนี้ค่ะขอคีก็ขอคิงหน่อยแล้วกันนะคะทุกคนก็คือวันนั้นตื่นสายยอมรับว่าตื่นสายตื่นประมาณช่วงเที่ยงวันได้แล้วก็ได้ยินเสียงกรี๊ดของผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาในห้องพร้อมเสียงกรี๊ดการแล้วพูดแกจีซูใส่เสื้อเราอีนี่นอนอยู่ไงอีนี่นอนอยู่บนเตียงจริงเหรอใช่เหรอแกเปิดไอจีจีซูโพสรูปเราเปิด IG ซึ่งดิฉันมีแปดอยู่เหลือ 1% ท้วนซึ่งเฉียดตายมากเขารีบเข้าแล้วแบบคอมพีทคือชีวิตสุขิดคือแบบคือตอนที่เห็นคือแบบกีดเป็นบ้ากันอยู่3คนที่จะวิ่งเข้ามาในห้องอีสามตัวนี้กีดเป็นบ้าอยู่ในห้องกันแค่3คนเลยเฮ้ยจริงปะเนี่ยตาเราซูมคอมพีทขอเท้าความเลยคือเสื้อตัวเนี้ยเรารูปไหมเดี๋ยวแต่ป๊อปอัพขึ้นให้อีกทีก็ได้แต่ป๊อปอัพขึ้นให้อีกทีต้องมีแปะฝาบ้านนะเอาไปอวดลูกหลานในการข้างหน้าบ้านนี่ยีซูใส่เสื้อยายนะลูกเออยีซูใส่เสื้อยายดูลูกดูไว้แล้วเอาไปบอกต่อลูกหลานเหลนนะลูกบอกไว้นี่ต้องแปะฝาบ้านต้องแปะฝาบ้านพูดเลยนี่รักษายิ่งชีพพูดเลย everyone should knowกับขอบคุณมากกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่หนูได้สวดมนต์บำเพ็ญเพียรมาตลอดชีวิตมานี้ถือว่าหนูได้คอมพลีทไปอีกจุดนึงแล้วขอกราบขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงขอเท้าความก่อนก็คือ
เสื้อตัวนี้ที่เราส่งไปให้จีซูเริ่มแรกเลยคือเราไม่เคยส่งของให้ศิลปินให้ใครมาก่อนเลยในชีวิตนี้เป็นครั้งแรกที่เราส่งของไปให้ศิลปินแต่ว่าเราก็พอรู้มาบ้างว่ามีคนส่งของไปให้บ้านเบสแต่ละบ้านเบสเพื่อไปส่งของให้ศิลปินจนมางานนึงซึ่งพี่สาวเราได้ไปงานมีติ้งของลิซ่าในงานมีช็อตที่จัดที่ไทยซึ่งพี่เราก็เป็นหนึ่งในผู้โชคดีที่ได้เข้าไปร่วมงานในงานเนี่ยคือเขาบอกว่าเขาสามารถให้เราฝากเอาของไปให้ศิลปินได้ซึ่งเราก็เลยโอเคคิดว่าเออเดี๋ยวเราจะทำของฝากให้ศิลปินซึ่งเราก็เลยคิดว่าเออเนี่ยเราปักเสื้ออยู่แล้วเราก็ปักเสื้อให้สาวๆเลยเราก็ทำเองดูตอนแรกคือว่าเราแค่อยากจะส่งเสื้อไปให้สาวๆอยากให้เขาใส่เสื้อเราบ้างเลยมันคนจะโอ้ยปลื้มปิ่มดีนะอะไรอย่างเงี้ยทำเสื้อก่อนวันที่พี่สาวจะกลับไปกรุงเทพแล้วก็เพื่อที่จะได้ไปงานในวันต่อไปซึ่งกระชั้นชิดมากทำภายในคืนเดียวค่ะทุกคน What? ซึ่งก็แบบเฮ้ยแกทำอะไรดีทำอะไรกันดีจะปักลายอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คิดไปคิดมาก็หาพยายามหานู่นหานี่ตอนแรกก็กะว่าจะปักเป็นสัตว์เลี้ยงของแต่ละคนดีไหมหรืออะไรยังไงก็ดูไปดูมาก็คิดว่าเอ๊ะไม่น่าทันนะเดินเส้นไม่น่าทันนะอะไรอย่างงี้ก็คิดว่าเอ้ยเอาลายอื่นละกันที่มันดูซิมเพิลแต่ว่าก็ดูน่ารักโอเคหน่อยให้มีความหมายดีๆก็ไปเจอไบโคเวอร์4แฉกซึ่งเราก็เอ้ยเอานี้มั้ยมันก็ดูโอเคนะไบโคเวอร์ก็หมายถึงลัคกี้อะไรอย่างเงี้ยความโชคดีอะไรอย่างงี้แล้วมันมี4ใบพอดีก็หมายถึงสาวๆทั้ง4คนนั่นเองแล้วก็เลยคือเอาอันนี้แหละดูแล้วก็เลยโอเคปักตัดส่งไปให้สาวๆซึ่งเรามีปักเสื้อกับปักหมวกไปให้แล้วก็มีเขียนจดหมายส่วนตัวจนทุกวันนี้ก็ยังเขินอายอยู่กลับมาอ่านดูแล้วแบบฉันเขียนอะไรลงไปเนี่ยบ้าจริงบ้าบออะไรอย่างงี้ก็เราก็ส่งไปให้สาวเสื้อที่เราปักไปโคเวอร์เนี่ยแต่ละคนก็จะได้สีไม่เหมือนกันของพี่ชูก็เป็นสีม่วงก็คือเป็นสีที่พี่ชูชอบแล้วก็เลยปักโคเวอร์สีม่วงให้พี่ชูของลิซ่าเป็นสีเหลืองของแชงเป็นสีฟ้าของเจนนี่เป็นสีเขียวซึ่งตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเจนนี่ยังชอบสีเขียวอยู่หรือเปล่าแต่ก็ตั้งใจปักไปให้ทั้ง4สาวส่งมอบไปให้เรียบร้อยซึ่งในงานมูดช็อตเนี่ยก็คือพอพี่เราไปถึงในงานพี่เราเตรียมของไป4ถุงพอไปถึงตรงจุดที่เขาให้เราฝากของศิลปินได้พอพี่สาวเอาไปดอกพนักงานเขาถามว่าส่งให้ลิซ่าใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่เราก็ตันไปเลยเพราะว่าอุตส่าห์ทำมาแล้วให้ทั้ง4คนที่เราก็ส่งให้พนักงานไปทั้ง4ถุงไว้ก่อนอะไรเงี้ยตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะของเราจะโดนกันไว้หรือเปล่าเพราะว่าเราส่งไปให้คนอื่นด้วยจนมาถึงวันนี้ก็ได้รู้ว่าใครทุกคนที่ส่งของในงานมูช็อตก็ทำให้ทุกคนรู้ได้เลยว่าคุณส่งของถึงศิลปินแล้วนะคะทุกคนแต่ก็ถือว่าเป็นบุญของดิฉันยิ่งนักเจ้าค่ะที่พี่ชูนั้นได้ใส่เสื้อของดิฉันนะคะก็กราบขอบพระคุณพี่ชูไปอย่างสูงซึ่งปลื้มปิ่มมากนะคะแปะฝาบ้านค่ะต่ออะไรคะอวดลูกหลานจ้ะปิ่มค่ะวีดไม่หวัดไม่ไหวคือพี่ชูเป็นแรงผลักดันที่ทำให้ดิฉันกลับมาเล่นโซเชียลอีกครั้งค่ะหลังจากที่ห่างหายจาก IG ไปนานมากถ้าใครเข้าไปดูในฟีดของดิฉันจะเห็นแค่รูปอวยพรมาเกิดพี่สาวคนหนึ่งแล้วนอกนั้นก็คือล้างเลยล้างน่าจะอวยพรเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วแล้วคือไม่เคยอัพรูปอะไรเลยจนมาถึงวันที่4กรกฎาคมปีพ.ศ. 2563นี่ก็จำได้ช่วงเวลาโพสต์ก่อนดิฉันตื่น2ชั่วโมงประมาณ10โมงได้น่าจะ10โมงแต่ว่าดิฉันตื่นเที่ยงนะจะจารึกไว้จนมันตายว่าคอมพีทมากชีวิตนี้มีหลายคน DM มาถามทางเราว่าเราส่งของให้ศิลปินยังไงซึ่งเราก็บอกว่าเราต้องขอโทษจริงๆเราเองก็ไม่รู้ว่านอกจากทางที่เราไปส่งมูช็อตหลังจากนี้จะต้องส่งของยังไงก็คงต้องส่งฝากทางบ้านเบสเอาก็คงจะเป็นเช่นนั้นนะจ๊ะถ้าใครรู้วิธีส่งของไปให้ศิลปินก็ช่วยคอมเมนต์มาข้างล่างได้นะจ๊ะว่าส่งของยังไงก็อยากรู้เหมือนกันอยากจะส่งของไปให้สาวๆอีกนะจ๊ะและสำหรับคนที่อยากเป็นเจ้าของเสื้อนะคะแบบพี่ชูชัยนะคะหรือของสาวๆทั้ง4คน DM เข้ามาใน IG เดี๋ยวเราจะโพสต์ลิงก์ไว้ข้างล่างนะจ๊ะก็ DM เข้ามาได้ของเชนยา Official นะจ๊ะอีกลิงก์นึงเราจะโพสต์ลิงก์ทวิตไว้ให้สำหรับสั่งซื้อเสื้อกับหมวกเข้าไป DM ได้นะจ๊ะก็เสื้อตัวนี้มีทั้งสีดำแล้วก็สีขาวมีตั้งแต่ S M L XL แล้วก็ XXL หรือว่าอยากได้เสื้อสีอื่นก็สั่งเข้ามาได้อยากได้เสื้อสีไหนลายปักของสีของใครอยากปักข้างหน้าเป็นสีเป็นคนอื่นก็ได้นี่อย่างอันนี้ของเสื้อเราเป็นโคเวอร์สีม่วงแล้วข้างหน้าเป็นลิซ่าอะไรอย่างนี้สลับสีกันได้นะจ๊ะหรือว่าจะไม่อยากปักเป็นไบโคเวอร์ก็อยากจะสั่งให้เราปักงานแบบไหนก็สามารถ
รีเควสส่งรูปบอกเรามาได้ราคาถ้าเป็นลายไบโคเวอร์ตัวนี้ก็ตกอยู่ที่ราคาประมาณ299นะจ๊ะส่วนหมวกก็ประมาณ399ถ้าใครสนใจก็จ๊ะก็ DM เข้ามาได้ข้างล่างนี้ก็ฝากทุกคนด้วยนะจ๊ะตอนแรกก็ว่าจะแค่อันบ็อกซ์นี่ก็ลากยาวมาถึงเล่าแล้วก็การคิงเก็บไว้เป็นเมมโมรี่ในชีวิตยังไงก็ฝากติดตามตอนต่อไปด้วยว่าเราจะมาทำอะไรบางทีอาจจะมีอันบ็อกซ์แบบนี้ถ่ายบล็อกบ้างเที่ยวมีการพูดถึงกล้องบ้างถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะจ๊ะฝากติดตามด้วยตอนต่อไปว่าเราจะเอาคลิปอะไรมาลงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ